ปัจจุบันนี้นะคะแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในเมืองไทยค่ะหลายคนก็ได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ดีขึ้นนะคะรวมทั้งด้านการสื่อสารด้วยค่ะเนื่องจากทางด้านมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้มีการเปิดสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อพัฒนาระดับความรู้เพิ่มศักยภาพของการทำงานค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนะคะทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการเรียนหลักสูตรภาษาไทยของศูนย์บิงกะลาปาเมียนมาเซ็นเตอร์ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครโดยมีนายสมพงษ์สาแก้วผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนายกนกศักดิ์มุทิโตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนางเบญจวรรณปกป้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเชฟทองเลี่ยมพุกทองนายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านได้ร่วมกันมอบนายสมพงษ์สาแก้วผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานกล่าวว่าการสอนภาษาไทยพื้นฐานศูนย์มิงกะลาปาเมียนมาเซ็นเตอร์หรือ MMC ได้เปิดมากว่า10ปีแล้วมีศูนย์เครือข่ายกว่า20แห่งทั่วประเทศส่วนในสมุทรสาครมีทั้งที่ตั้งอยู่ที่สำนักงาน LPN รวมทั้งตามชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่โดยจะเปิดสอนในวันอาทิตย์ซึ่งการเรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานนั้นช่วยให้แรงงานข้ามชาติได้เพิ่มความรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสามารถทำงานในสถานประกอบการที่ดีขึ้นสื่อสารกับคนไทยดีขึ้นและต่อยอดทางอาชีพให้ดีขึ้นด้วยสิ่งที่สำคัญสุดคือเรื่องภาษาเพราะนั้นถ้าเขาสื่อสารภาษาไทยได้เนี่ยจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ง่ายขึ้นสามารถที่จัดการตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อเกิดมีปัญหานี่เขาสามารถพูดคุยได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จากศูนย์ที่หนึ่งจากมูลที่ LPN ก็ต่อไปในชุมชนแรงงานเราก็ช่วยบริหารจัดการในระดับหนึ่งที่เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดังนั้นจาก1เป็น2ตัวนี้มีประมาณ20กว่าศูนย์ทั่วประเทศมีกรุงเทพมีสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราปทุมธานีนครปฐมแล้วก็เพชรบุรีนะครับอยู่ในโซนที่มีพี่น้องแรงงานอยู่เยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตแรงงานเสมือนว่าเราก็จัดระเบียบสังคมไปในตัวเมื่อเขารู้ภาษาไทยเขาอยู่ในกฎเกณฑ์ในสังคมและเราเพิ่มเรื่องของรู้เรื่องกฎหมายไทยแนวปฏิบัติที่ดีในอยู่เมืองไทยเราให้การดูแลคุณเขาก็ไม่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยอย่างนี้เมื่อเขารู้ภาษาไทยบางคนบางศูนย์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์บางศูนย์ฝึกอาชีพด้วยนะฮะเรื่องทำขนมทำกาแฟเครื่องดื่มตัดเย็บเสื้อผ้าออกแบบเสื้อผ้าซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียนสอนสกรีนหรือสอนขับรถอะไรที่คิดว่าเป็นทักษะที่พี่น้องอยู่เมืองไทยแล้วเขาสามารถมีชีวิตที่อยู่ได้และปลอดภัยเนี่ยอย่างนี้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาซึ่ง LPN เนี่ยเราพยายามสร้างชุมชนให้เขามีปัญญาให้มีความรู้ตรงนี้แหละที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและสำคัญอย่างยิ่งนะครับกลุ่มพี่น้องแรงงานที่เขามาเรียนภาษาไทยนะฮะเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญเราสร้างทุนมนุษย์หรือปัจจัยการผลิตที่มีคุณค่าให้กับผู้ประกอบการด้วยซ้ำไปผู้ประกอบการแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราเขาลงทุนเองด้วยเราลงทุนช่วยเราก็เป็นแรงงานที่มีคุณภาพไปทำงานอ๋อรู้ภาษาไทยได้เขาสามารถอัพสกิลของเขาได้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนจากอยู่ในสายการผลิตมาเป็นหัวหน้าคนงานมาเป็นเสมียนมาเป็นเรียกว่า QC หรือบางคนพัฒนาจนเป็นล่ามนะฮะเขาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพจะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มาเป็นแรงงานทดแทนแรงงานไทยที่มีคุณภาพนะครับนอกจากนั้นยังได้มีการเปิดทดลองฝึกอาชีพระยะสั้นโดยความร่วมมือของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครที่จัดหลักสูตรมาเพื่อให้ฝึกฝนทั้งการทำขนมชงกาแฟทำอาหารเย็บกระเป๋าเป็นต้นทั้งนี้เพื่อยกระดับการทำงานให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้มีฝีมือสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ดีขึ้นมีเยอะค่ะแม้แต่ว่าที่เป็นที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครนะคะก็มีพวกน้องๆพวกกลุ่มนี้ก็ไปเรียนนะคะแล้วก็คนไทยจำนวนมากเข้าไปเรียนอยู่แล้วแต่วันนี้ได้มีโอกาสที่เข้ามาในพื้นที่ของสมุทรสาครนะคะก็ได้
พูดถึงกลุ่มประชากรเขาหนาแน่นะคะของพี่น้องๆพวกต่างชาติของเรานี่นะคะได้เรียนก็เลยได้มีโอกาสทำตรงนี้จ้ะประโยชน์ที่จะได้รับน่ะตรงมากก็คือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเช่นพวกขนมอบเนี่ยเขาก็สามารถไปทำเพื่อให้กับนายจ้างเขาทานได้กาแฟซึ่งบางคนได้คุยสอบถามเขาแล้วเขาก็ไปเรียนด้วยบางคนก็ไปเรียนนะคะไปเรียนในสมุทรสาครนี่ก็มีแต่ของเราอย่างเช่นทำกระเป๋าทำพวงกุญแจนี่ก็เป็นอะไรที่ทำง่ายๆอุ้ยหลักสูตรเราหลากหลายมากแต่ส่วนมากจะเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่แบบเร่งด่วนนะคะอันไหนที่ใช้ง่ายๆอย่างเช่นว่าพวกอาหารสตรีทฟู้ดนะคะพวกหลักๆ ก็คือพวกขนมอบพวกกาแฟพวกทำสิ่งประดิษฐ์อย่างเงี้ยทั้งนี้หากมองในมิติของความมั่นคงในประเทศนายสมพงษ์สาแก้วผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานยังคงยืนยันว่าไม่กระทบเพราะสิ่งที่มูลนิธิกำลังทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนภาษาไทยหรือสอนทักษะอาชีพทั้งหมดคือการสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทยเข้าใจกฎหมายเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่และรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสังคมไทยเพราะประเทศไทยเองก็ไม่สามารถปฏิเสธแรงงานเหล่านี้ได้ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของความมั่นคงแน่นอนนะครับหนึ่งความมั่นคงของชาตินะครับซึ่งเราทำในเชิงมิติในการป้องกันนะครับที่เมื่อเขาอยู่ในกรอบระเบียบเมื่อเขาอยู่ในสังคมที่มีการจัดระเบียบแล้วเนี่ยนะครับความสุขมีแน่นอนครับเขาก็จะไม่ไปเรื่องของปัญหาอื่นนะครับอันที่สองความมั่นคงมนุษย์เมื่อเขามีความรู้ความสามารถมากขึ้นมากกว่านั้นคือรายได้เขาอาจจะสามารถอัพสกิลมีรายได้เพิ่มบางแห่งนะครับสารประกอบการพูดไทยได้อาจจะอัพขึ้นมามีทักษะเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอบโจทย์ครับเรื่องของคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วก็ทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะครับ